สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินายไฟอาร์มนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับปืนลูกกรดนะครับก็ปืนลูกกรดนะครับหรือปืนขนาด .22LR นะครับเป็นปืนที่ยอดนิยมและก็มีความอเนกประสงค์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัตินะครับปืนยาวกึ่งอัตโนมัติรวมไปจนถึงปืนไรเฟิลนะครับที่ทั้งยิงในทางกีฬานะครับหรือว่าเพื่อนๆใช้ในการยิงล่าสัตว์นะครับสายล่านะครับก็เป็นปืนที่อเนกประสงค์มากมายเลยนะครับจุดประสงค์สามารถใช้งานได้หลายอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆกับปืนลูกกรดนะครับนั่นก็คือลูกกระสุนครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นในท้องตลาดนะครับถ้ามีโอกาสนะครับในการหาซื้อนะครับก็จะเห็นว่ากระสุนในท้องตลาดนะครับอย่างที่อยู่ข้างหน้าผมนี้มีหลายแบบมากเลยนะครับแล้วแต่ละแบบมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกระสุนปืนลูกกรดนะครับหรือกระสุนปืน .22LR ว่าแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยกระสุนปืนลูกกรดนะครับ .22LR เนี่ยเรียกได้ว่าสามารถใช้งานทดแทนกันได้นะครับแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะท่านจะเอาปืนเอากระสุนเกรดแข่งขันนะครับ 10X กล่องละ800ไปยิงสายล่าก็ทำได้นะครับหรือท่านจะเอาลูกสายล่ามายิงแข่งขันคือทุกอย่างมันสามารถทำได้และไม่ติดขัดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยกันก็คือจุดประสงค์ของผู้ผลิตนะครับที่เขาผลิตกระสุนประเภทนั้นๆมาเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรกันบ้างนะครับเผื่อที่เพื่อนๆจะได้เลือกใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์เลือกใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพของกระสุนสูงที่สุดนะครับก็กระสุนที่อยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับมีมากมายเลยนะครับก็ผมจะแบ่งเป็น3หมวดหลักๆนะครับตามเว็บไซต์ของเอเล่นะครับเอเล่เป็นบริษัทที่ผลิตกระสุนของประเทศอังกฤษนะครับผมตั้งแต่สมัยยิงกีฬามหาลัยนะครับ 20-30 ปีมาแล้วผมก็ใช้กระสุนยี่ห้อเอเล่นะครับกับอีกยี่ห้อหนึ่งที่ยอดนิยมก็คือ CCI นะครับก็วันนี้ผมขอยึดข้อมูลหลักของเอเล่นะครับเรามาดูกระสุนกลุ่มที่1กันนะครับก็คือกระสุนที่เอาไว้ใช้ยิงเป้าเพื่อการแข่งขันกันนะครับเริ่มจากกระสุนตัวแรกนะครับก็คือเอเล่สปอร์ตนะครับกล่องสีเขียวนะครับหัวกระสุนเป็นตะกั่วนะครับหัวราวโนสนะครับมีน้ำหนัก40เกรนนะครับถัดขึ้นมาก็คือเป็นกระสุนเอเล่คลับนะครับก็จะมีการทดสอบที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อความแม่นยำที่มากขึ้นนะครับก็จะเป็นหัวราวโนสและมีน้ำหนัก40เกรนเช่นเดียวกับตัวสปอร์ตนะครับถัดขึ้นมาอีกนะครับก็คือเอเล่ 10X นะครับเป็นกระสุนที่มีความแม่นยำสูงที่สุดที่ใช้ในการแข่งขันนะครับในกีฬาโอลิมปิกนะครับกระสุนตัวนี้ก็จะเป็นที่นิยมที่ใช้ในการแข่งขันกันนะครับหลักๆเลยก็คือใช้แข่งขันที่ระยะ50เมตรนะครับกระสุนตัวนี้นะครับจะเป็นหัวตะกั่วเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่หัวจะเป็น flat nose นะครับนี่คือกลุ่มแข่งขันนะครับกลุ่มที่1ถัดมาเป็นกระสุนกลุ่มที่2นะครับซึ่งก็คือกระสุนที่เน้นเอาไว้ฮันติ้งครับเอาไว้ล่าสัตว์นะครับซึ่งหัวกระสุนชนิดนี้จะมีความพิเศษตรงที่จะเจาะรูที่หัวกระสุนมาให้เลยนะครับหัวกระสุนจะมีน้ำหนัก38เกรนนะครับน้อยกว่าหัวกระสุนปกติอยู่ที่2เกรนแต่จะมีรูมาให้นะครับหรือเป็น hollow point นะครับกระสุนตัวนี้ง่ายๆเลยครับแบ่งเป็น2ตัวนะครับก็คือ subsonic นะครับกับhigh velocity นะครับในต่างประเทศนะครับที่มีการขออนุญาตกระบอกเก็บเสียงได้อย่างถูกกฎหมายเนี่ยกระสุนที่มีความเร็วน้อยกว่าเสียงเวลาเอามายิงผ่านกระบอกเก็บเสียงจะทำให้เสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับประชาชนอย่างเราปกตินะครับเราสามารถใช้กระสุนซับโซนิกเวลายิงแล้วเสียงก็จะน้อยกว่านะครับส่วนกระสุนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ High Velocity ตัวนี้จะเป็นกระสุนที่มีความเร็วสูงกว่านะครับ
มีความเร็วมากกว่าเสียงหรือซุปเปอร์โซนิกนะครับกระสุนในกลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับการเอาไว้ล่าสัตว์นะครับแล้วก็กระสุนแบบที่3นะครับก็คือกระสุนที่เหมาะกับปืนเซมิออโตเมติกนะครับไม่ว่าจะเป็น 10/22 หรือปืนอะไรก็ตามนะครับกระสุนกลุ่มนี้นะครับทางเอเล่จะเรียกว่า Recreation นะครับซึ่งจะมีข้อแตกต่างตรงที่หัวกระสุนจะมีน้ำหนัก42เกรนมากกว่ากระสุนปกติอยู่ที่2เกรนนะครับกระสุนกลุ่มนี้นะครับเริ่มจากตัวเอเล่คอนแทคนะครับจะเป็นกระสุนความเร็วน้อยกว่าเสียงนะครับหรือซับโซนิกนะครับถัดมาคือเอเล่แอคชั่นตัวนี้นะครับจะมีความใกล้เคียงกับเอเล่คอนแทคนะครับก็คือมีความเร็วซับโซนิกนะครับแล้วก็หัวกระสุน42เกรนนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือเอเล่ฟอสนะครับตัวนี้จะมีความเร็วสูงนะครับเป็นความเร็วเหนือเสียงหรือซุปเปอร์โซนิกส่วนหัวกระสุนของทั้ง3รุ่นไม่มีความแตกต่างกันนะครับนอกจากนี้แล้วกระสุนยี่ห้ออื่นๆนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือ NRC กับ Seller and Bellot นะครับหัวกระสุนจะมีน้ำหนัก40เกรนเท่ากันนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกับกระสุนของเอเล่2ตัวนี้ก็จะเป็นกระสุนอเนกประสงค์นะครับที่เหมาะกับการแข่งขันนะครับเทียบเท่าตัวเอเล่สปอร์ตกล่องสีเขียวนะครับกระสุนอีกแบบหนึ่งที่เราเห็นได้บ่อยในบ้านเรานะครับก็คือ CCI Mini Mag นะครับกับ Winchester กระสุน2ตัวนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่หัวกระสุนจะเคลือบทองแดงนะครับแล้วก็มีความเร็วค่อนข้างสูงครับเป็นกระสุนซุปเปอร์โซนิกนะครับเพราะฉะนั้นกระสุน2ตัวนี้นะครับมีแรงปะทะที่ค่อนข้างสูงและเนื่องจากหัวที่เคลือบทองแดงก็จะมีอำนาจทะลุทะลวงที่สูงกว่านะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกระสุนแต่ละแบบนะครับก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างของมันเนี่ยน้อยมากครับมีอยู่2ปัจจัยเท่านั้นนะครับก็คือ1ความเร็วของกระสุนนะครับที่เร็วมากก็จะเป็นซุปเปอร์โซนิกนะครับอย่างเช่นตัวฟอสนะครับหรือตัวไฮเวลอซิตี้หรือพวกมินิแม็กนะครับพวกลูกที่เอาไว้ใช้ป้องกันตัวนะครับเขาก็ทำความเร็วมาสูงนะครับกับ2ก็คือประเภทของหัวกระสุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนที่ใช้ยิงเป้านะครับก็คือเป็นราวโนสนะครับหรือกระสุนตัวท็อปนะครับอย่าง 10x หรือว่า match นะครับก็จะหัวเป็น flat nose นะครับซึ่งเขาคิดมาแล้วว่าหัวแบบนี้เนี่ยมีความแม่นยำสูงมากที่ระยะ50เมตรนะครับกับหัวปกติก็คือราวโนสนะครับแล้วก็กระสุนที่เป็นหัวรูนะครับ hollow point นะครับซึ่งสายล่าครับชอบซนกันนะครับเอาหัวธรรมดามาเจาะรูนะครับก็มันมีรุ่นมันมีกระสุนที่ตรงรุ่นอยู่นะครับซึ่งราคาเนี่ยก็กระสุนปกติที่ผมได้มาเนี่ยซื้อมานานแล้วจำไม่ได้นะครับก็ประมาณ300ถึง400บาทแล้วแต่รุ่นของกระสุนนะครับที่แพงเลยก็คือกระสุนที่เป็นใช้แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นแมชก็น่าจะกล่องละ500นะอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ 10x นะครับที่กล่องละ800ส่วนมินิแม็กก็แถวหนึ่ง800นะครับก็เพราะว่ามันเป็นแถวยาวนะครับความจุ100นัดนะครับก็ราคาก็จะประมาณ 300-400 ถ้าเทียบกับกล่อง50นัดนะครับก็กระสุนแบบต่างๆนะครับในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เอาไปเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเอาจริงๆแล้วมันใช้แทนกันได้หมดนะครับเอาว่าเราหาอะไรแล้วสะดวกเราใช้งานเราฝึกซ้อมให้มันมีประสิทธิภาพจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับก็ถ้ายังไงก็ตามเพื่อนๆสามารถพูดคุยนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับหรือถ้าอยากซักถามส่วนตัวนะครับก็สามารถกดไปที่เพจที่ผมทิ้งไว้ใน description ได้นะครับแต่ไม่ต้องทักมาซื้อหรือขายอะไรนะครับไม่ต้องนะครับไม่มีการขายใดๆทั้งสิ้นนะครับสถานที่ซื้อผมก็ไม่สามารถแนะนำให้ได้นะครับก็ผมก็ซื้อจากสนามยิงปืนทั่วไปแหละครับไม่ได้มีร้านอะไรที่มันพิเศษหรอกครับก็ถ้ายังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ